ล่าสุดเองทางกรมสรรพากรก็เตรียมเสนอแนวคิดนะคะที่จะไปให้กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติเรื่องของการกระตุ้นภาษีค่ะนั่นหมายความว่าใครที่ไปท่องเที่ยวไปอบรมสัมมนาในต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะสามารถนำรายได้นำรายจ่ายจากตรงนั้นนะคะมาใช้ในการหักลดภาษีได้ในปีงบประมาณ2557และก็2558ค่ะไปดูกันก่อนนะคะถ้าเป็นนิติบุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวซื้อแพ็กเกจทัวร์หรือว่าซื้อราคาห้องพักปกติในโรงแรมนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยก็สามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเป็นบุคคลธรรมดาก็หักลดหย่อนบุคคลธรรมดาละค่ะไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนนะคะนี่ก็ใช้หักลดหย่อนประจำปีได้ส่วนถ้าเป็นนิติบุคคลนะคะบริษัทไหนที่พาพนักงานไปอบรมพาพนักงานไปสัมมนาต่างๆนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นนิติบุคคลนั้นก็สามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน2เท่าของเงินที่จ่ายไปที่สำคัญคือไม่มีการกำหนดเรื่องของเพดานด้วยค่ะซึ่งหลายคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะถ้ามีการปรับลดหย่อนภาษีจริงๆทั้งบุคคลธรรมดาทั้งนิติบุคคลจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการจัดเก็บรายได้หรือเปล่านะคะสูญเสียรายได้จากภาครัฐไหมทางด้านกรมสรรพากรก็บอกนะคะว่ายอมรับสูญเสียรายได้จริงๆไม่เกิน 2,000 ล้านบาทแต่มองว่าสิ่งที่จะได้กลับคืนมาก็คือเรื่องของรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการบริโภคภายในประเทศที่สูงขึ้นแน่นอนล่ะค่ะเพราะเราเห็นการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นมีการอบรมสัมมนาในบ้านเรามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนทางด้านมุมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวตอนนี้ก็ขานรับละค่ะหากมีการลดภาษีจริงๆทั้งบุคคลธรรมดาทั้งนิติบุคคลนะคะเพราะเชื่อมั่นว่ามาตรการนี้จะช่วยปลุกตลาดไทยเที่ยวไทยได้โดยรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะคุณพรทิพย์หิรัญเกตบอกนะคะว่าการกระตุ้นครั้งนี้น่าจะเกิดขึ้นมากโดยเฉพาะตลาดในต่างจังหวัดคาดการณ์นะคะว่าในระยะเวลา2ปีของการดำเนินการจะทำให้รายได้จากในประเทศนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 100,000 ล้านบาทค่ะนั่นหมายความว่าปกตินั้นรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศอยู่ที่ประมาณ 600,000 ล้านบาทนะคะก็จะเพิ่มขึ้นมาขยับเป็น 700,000 ล้านบาทหากมีการใช้มาตรการเรื่องของการลดหย่อนภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะส่วนทางด้านของนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะคุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวชบอกเขาว่าการฟื้นการท่องเที่ยวไตรมาสสุดท้ายโค้งสุดท้ายปีนี้นะคะสัดส่วนคนไทยขนาดเดียวกันกับสัดส่วนต่างประเทศนั้นก็ถือว่าขยับเพิ่มขึ้นมาค่ะคนไทยคาดการณ์นะคะว่าเป้าหมายการท่องเที่ยวปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ140ล้านคนน่าหมายถึงว่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศประมาณ 750,000 ล้านบาทส่วนต่างชาตินะคะที่จะมาเที่ยวในบ้านเราเป้าหมายยังคงเอาไว้อยู่ที่26ล้านคนค่ะน่าหมายถึงว่าจะสร้างรายได้รวมที่ประมาณ 1.45 ล้านล้านบาทค่ะจากนี้ไปคงต้องเห็นนะคะว่าภาพของการท่องเที่ยวน่าจะมีการประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆให้ประชาชนนั้นรับรู้มากยิ่งขึ้นที่สำคัญจับตามองด้วยนะคะสำหรับมาตรการของสรรพากรจะไฟเขียวเรื่องของการไปเที่ยวนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายนั้นนำมาหักลดหย่อนภาษีได้จริงหรือไม่นะคะ